รู้ไหมกว่ากูจะเอาชีวิตกูมาถึงจุดนี้ได้กูรอเวลานี้มานานแค่ไหนแล้วมึงก็โผล่มาแล้วก็พรากทุกอย่างมาจากกูทำไมคุณเลออะไรฉันพากอะไรไปจากคุณมึงยังจะถามอีกเหรอก็คุณพงไงไอ้คุณไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันกับคุณพงไม่มีอะไรกันทำไมคุณต้องคิดว่าทุกคนมีวิถีชีวิตเหมือนคุณหมดหรือไงฮะฉันไม่ได้ความคิดต่ำแบบคุณนะนี่มึงว่ากูต่ำเหรออีชิสมัยฉันไม่ได้ว่าแต่ฉันพูดความจริงคุณเนี่ยมันต่ำแต่ไม่ได้ต่ำที่สถานะหรือชาติกำเนิดหรอกนะคุณเนี่ยมันต่ำที่ความคิดและการกระทำคุณเอาแต่โทษว่าชีวิตคุณกำลังจะแย่แต่คุณไม่กลับมาพิจารณาตัวเองด้วยซ้ำว่ามันเพราะอะไรอ่ะคุณบอกว่าฉันแย่งคุณพงไปแต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาตั้งแต่ต้นอ่ะมึงคุณเอาความโกรธของตัวเองมาลงที่ฉันแทนที่จะโทษตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณนั่นแหละทำตัวเองนี่มึงกล้าพูดกับกูแบบนี้เหรอมึงคิดว่ามึงใครฮะมึงคิดว่ามึงดีอยู่สูงกว่ากูนักใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรคืนนี้กูจะทำให้มึงอยู่ต่ำกว่ากูเองอีกชิดสมัยกูจะทำอะไรอ่ะเฮียหรอคะคนที่บัวบอกว่าบัวจะหาไว้ให้เฮียค่ะพร้อมแล้วนะถูกจริตเฮียแน่ๆเลยค่ะไว้เจอกันนะคะลูกค้าเก่ากูเองแหละแต่ว่ามันเป็นพวกโรคจิตชอบมีอะไรกับผู้หญิงตอนเมาไม่ได้สติแต่ข้อดีของมันคือมันรวยนะมันมีพ่อเป็นถึงรัฐมนตรีแล้วถ้ามันถูกใจมึงอ่ะมึงจะมันเป็นผัวไปเลยก็ได้แล้วก็เลิกยุ่งกับผัวกูซะทำไมต้องทำกับฉันขนาดนี้ด้วยอ่ะก็คันนะไม่ใช่หรอไงนี่ไงกูก็เลยหาผัวให้มึงอยู่นี่ไงจะได้เลิกคันใส่ผัวชาวบ้านเขาเฮ้ยฉันบอกไปกี่รอบแล้วว่าฉันกับคุณพ่อไม่มีอะไรกันทำไมไม่ฟังฉันบ้างเลยอ่ะโอเคฉันยอมแล้วว่าคุณพงบอกว่าชอบฉันแต่ว่าฉันไม่ได้สนใจเขาเลยฉันแค่อยากให้เขาช่วยเรื่องไอ้พีรพลเท่านั้นแล้วฉันก็จะไม่ยุ่งกับเขาอีกเลยก็สาบานไหมว่าที่แกพูดเป็นความจริงฉันสาบานฉันสาบานว่าฉันกับคุณพงไม่มีอะไรกันเลยฉันพูดความจริงนะเชิญฉันเถอะนะใครบอกว่ากูไม่เชื่อมึงกูเชื่อทุกคำที่มึงพูดนั่นแหละโดยเฉพาะตรงที่มึงบอกว่าคุณพงษ์เขาชอบมึงเพราะอย่างนี้ไงกูถึงปล่อยมึงไปไม่ได้